ฟรุ้งฟริ้งสุดๆเลยวันแรกที่คุณถึงเกาหลีเลยครับคุณรู้สึกไงบ้างครับความรู้สึกแรกคือหลงทางจริงๆเพราะว่าคิดว่าไม่เคยคิดว่าจะมาเป็นคนที่ยืนอยู่บนเวทีร้องเพลงหรือว่าพูดหรือว่าเต้นให้คนอื่นไปเพราะว่าคุณยายบอกให้ไปคุณยายคุณยายมาด้วยนะครับตอนนั้นคุณยายชอบเรนมากครับก็ครับเหตุผลแค่นี้เลยครับคุณยายใช่ไหมครับแค่นี้ใช่ไหมครับก็เลยบอกว่าอยู่บริษัทเดียวกันร้องไปอยู่เจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเจ็บมากครับวันเวลาเปลี่ยนเขาบอกว่าใจคนก็เปลี่ยนคนที่แก่ลงไม่ใช่โตในที่นี้คือโตเรื่องความสูงสูงต้องเรียกใช้คำว่าไม่คิดมากไม่คิดเรียกล่าไหมครับเวลาคุณเกิดความกดดันเนี่ยคุณจะทำยังไงครับผมจะเปลี่ยนความกดดันให้เป็นแรงบันดาลใจมากกว่าแรงบันดาลใจลิ้นทางลิ้นหนึ่งขอบริหารลิ้นก่อนความสนับสนุนหรือว่ากำลังใจที่แฟนให้ผมมาเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจโอเคไงล่ะไปไงล่ะนี่จะคุณสนิทกับใครมากที่สุดครับธรรมดาจะสนิทกับอูยองนะฮะแต่ว่าช่วงนี้รู้สึกจะสนุกสนุกนะสนิทนะคนตลกก็ไม่บอกสนิทช่วงนี้รู้สึกสนิทกับชั้นสองเพราะว่าช่วงนี้ชอบไปตีแบดตีกอล์ฟผมเป็นคนชอบเล่นกีฬาครับครับก็ช่วงนี้ชอบตีกอล์ฟเล่นแบดอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งไปออกรอบมาครั้งที่2เมื่อไม่เกี่ยวกับมาจริงป่ะอ๋อแต่เกาหลีมันก็มีแดดใช่ไหมคุณดูไม่ดำเลยวันนั้นฝนตกปล่อยครับโอ้โหจริงเหมือนทุกคนคนต่างชาติเลยพูดภาษาไทยได้พอตกเลยง่ายลิงเวลาเขาเล่นลิงตั้งได้เสร็จก็คงก็เก่งมากลูกเก่งมากผู้ชนะจะได้มาตลอดของนิชคุณไปครับส่วนผู้แพ้ก็แพ้จะเอาอะไรผู้ชนะ12ท่านครับเชิญบนเวทีเลยครับให้ตกแต่งหน้าตามาตลอดไม่ใช่ให้มองหน้านิชคุณนะครับนิชคุณมีคอนเซ็ปต์ความสุขนะฮะเป็นการแบ่งปันดีๆครับ